ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีทุกคนนะครับผมดร.อาร์มนะครับอัจฉวิทย์เจิงกินจันนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักเหมือนหลายๆท่านนะครับเป็นทีมงานในพรรคชาติไทยพัฒนานะครับเป็นคนคนหนึ่งที่เรียนสายกีฬาจบวิทยาศาสตร์การกีฬาตั้งแต่ตรีโทเอกนะครับแล้วก็จะถือโอกาสใช้เวทีนี้เป็นโอกาสนี้ในการพูดตั้งแต่ประกาศพระราชกิจฎีกาเลือกตั้งนะครับมีโอกาสที่มีเวทีกีฬาเชิญพรรคการเมืองไปพูดแค่1ครั้งแล้ววันนี้คนกีฬาจะขอพูดแทนคนกีฬาสักครั้งนึงครับเราอยากจะบอกว่าถ้าเรามองว่าคำว่ากีฬามันแค่สำหรับคนที่ลงเล่นสำหรับแค่ผู้ตัดสินเราจะมองว่ากีฬาเล็กมากเลยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามองว่ากีฬามันคือสุขภาพมันคือการออกกำลังกายมันคือสิ่งที่อยู่กับพี่น้องประชาชนทุกคนวันนี้สำหรับคนกีฬาครับเราอาจจะอยากจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะทวงคืนเรื่องของการออกกำลังกายจากกระทรวงสาธารณสุขมาให้เราดูแลเองสำหรับมิติของด้านกีฬาครับเรามองว่าจริงๆเนี่ยมันมีหลักพื้นฐานอยู่4ด้านที่ดูแลพื้นฐานหลักๆของกีฬามันคือกีฬาพื้นฐานกีฬามวลชนกีฬาอาชีพกีฬาเป็นเลิศกีฬาพื้นฐานกับกีฬามวลชนเนี่ยอยู่ในการดูแลของกรมพลศึกษาวันนี้ที่เราอยากจะบอกครับกีฬาพื้นฐานหลักสูตรต่างๆเด็กควรได้ออกกำลังกายไม่ใช่เรียนเพื่อสอบทักษะผมเป็นเด็กคนนึงเหมือนกันที่สมัยเรียนเป็นเด็กอ้วนที่เรียนแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบวิชาพลศึกษาเพราะว่าต้องสอบเดาะสอบตีสอบอะไรก็ไม่รู้แล้วนับที่ทักษะนั่นเป็นเหตุผลนึงครับที่ทำให้คนอาจจะออกห่างจากคำว่าการออกกำลังกายวันนี้ถ้าหลักสูตรมันเปลี่ยนมันสามารถทำให้คนมีความสุขกับการออกกำลังกายรักษาสุขภาพได้อันนี้คือการเพิ่มศักยภาพให้กับคนแล้วก็ยังถามว่าทำให้คนสุขภาพดีขึ้นอีกประเด็นนึงครับโทษทีอีกประเด็นนึงครับคือกีฬามวลชนเราเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยรักการออกกำลังกายมากขึ้นมีการส่งเสริมสุขภาพตัวเองมากขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องการจากภาครัฐคือสนามกีฬาคือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับคนที่อยากจะเล่นกีฬาและออกกำลังกายเราอยากได้สถานออกกำลังกายที่ทันสมัยครับไม่ต้องดีที่สุดขอแค่ใช้ได้แล้วยังสามารถใช้ได้จริงๆเพราะบ้านเราบางครั้งเราถนัดกับการสร้างสนามแต่ไม่มีการดูแลอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากที่จะผลักดันให้มันเกิดขึ้นครับอีกส่วนนึงคือเรื่องของอาชีพกีฬาอาชีพอันนี้อยากพูดแทนคนในวงการกีฬาอาชีพเลยในฐานะที่ตัวเองก็อยู่ที่จุดนั้นวันนี้กีฬาอาชีพบ้านเราอาจจะเห็นในข่าวครับบางกีฬาพัฒนาไปแล้วเงินเดือนนักกีฬาบางคนเป็นแสนเป็นล้านแต่อยากจะบอกว่าคนเบื้องหลังหรือแม้กระทั่งนักกีฬาเองเนี่ยไอ้ที่ได้เงินเดือนเยอะๆเนี่ยอันนั้นคือสัญญาคำถามคือจ่ายจริงหรือเปล่าอันนี้หรอกที่ภาครัฐจะต้องควบคุมครับทุกสโมสรทุกองค์กรมีสัญญาตกลงกับนักกีฬาตกลงกับโค้ชตกลงกับบุคลากรแล้วต้องทำตามสัญญานั้นๆครับอันสุดท้ายคือกีฬาเป็นเลิศวันนี้บ้านเราอยู่ในเวทีของการเลือกตั้งทุกคนสนับสนุนพรรคที่ชอบของตัวเองแต่วันนี้อย่าลืมนะครับในอีกมุมนึงของที่ประเทศกัมพูชาพี่ๆน้องๆเราที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยกำลังไปทำหน้าที่อยู่นะครับอย่าลืมคนเหล่านั้นครับอันนี้ก็สะท้อนถึงสวัสดิการของภาครัฐว่าถ้านักกีฬาคนหนึ่งสามารถผลักดันตัวเองจนเป็นทีมชาติได้รัฐควรจะดูแลเขาครับไม่ต้องดูแลมากขอแค่ให้เกียรติแล้วให้การเบิกจ่ายต่างๆเวลาเขาฝึกซ้อมเวลาเขาเก็บตัวจ่ายตามจริงถามว่าจ่าย300เนี่ยรวมค่าที่พักค่าอาหารเนี่ยมันจะพอถึงแค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่ภาคกีฬาเราเจออยู่ครับอีกอันนึงที่มีโอกาสได้ไปรับฟังมาเมื่อเวทีภาพยนตร์ครับเราพบว่าอุตสาหกรรมของทางสื่อสร้างสรรค์แรงงานสร้างสรรค์ต่างๆเหมือนคนวงการกีฬาเราเลยเราทำงานเราเป็นคนที่สร้างสีสันให้กับประเทศนี้เราสร้างรอยยิ้มครับแต่ว่าสวัสดิการต่างๆมาตรฐานต่างๆในการดูแลกองถ่ายในการดูแลประกันชีวิตสำหรับสตันแมนเนี่ยยังแทบไม่มีเลยสิ่งนี้เราเรียกร้องควรจะทำครับถามว่าวันนี้ที่มาพูดตรงนี้พูดอธิบายทั้งด้านกีฬาพูดทั้งในเรื่องของแรงงานสร้างสรรค์ถ้าชาติไทยพัฒนามีโอกาสได้เข้าไปเราตั้งใจจะผลักดันแต่เราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะมีโอกาสได้ไปร่วมรัฐบาลหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราอยากจะขอจริงๆขายทั้ง9พรรคที่มาเลยทั้ง8พรรคที่เหลือเลย
อันนี้เป็นเหตุผลนึงที่ผมร่วมทำงานกับพรรคชาติไทยพัฒนาครับเพราะทางพี่ท็อปวราวุธเคยบอกเสมอว่าสโลแกนของพรรคเราคือรับฟังทำจริงเราฟังจากเสียงทุกคนแล้วนโยบายทุกอันที่เราเขียนไม่ใช่นโยบายเพื่อให้พรรคชาติไทยพัฒนาเท่านั้นไม่ว่าพรรคไหนก็ตามที่ได้เป็นรัฐบาลจะหยิบนโยบายเราไปใช้เราไม่ถือว่าเราเป็นคนคิดครับทุกคนมีสิทธิ์ใช้นโยบายเพื่อประชาชนดังนั้นองค์ความรู้ต่างๆที่เราสร้างขึ้นแม้กระทั่งไอเดียต่างๆมาคุยได้มาขอได้เราให้ฟรีครับเพราะสุดท้ายแล้วเป้าหมายของพรรคเราต้องการให้ประชาชนเดินไปข้างหน้าเหตุผลหนึ่งที่เลือกอยู่กับพี่ท็อปวราวุธก็ต้องพูดตรงๆจากใจว่าส่วนตัวรู้จักกันและเชื่อมั่นอย่างนึงกับพี่ท็อปว่านโยบายของพรรคเราพูดเสมอครับประเทศไทยถึงเวลาที่จะให้คนเก่งออกมาดันประเทศแต่คนเก่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคันดิเดตนายกไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นนักการเมืองแต่หมายถึงคนเก่งที่อยู่ในทุกๆคนนี่แหละครับผมเชื่อว่าทุกวงการทุกคนมีคนเก่งของตัวเองมันต้องให้โอกาสคนเก่งในวงการตัวเองได้ขับเคลื่อนครับภาครัฐจะต้องเป็นส่วนสนับสนุนเท่านั้นไม่ใช่เป็นคนบงการและควบคุมทุกอย่างวันนี้เวทีนี้อาจจะเป็นจุดยืนนึงที่จะได้บอกครับว่าพรรคชาติไทยพัฒนาเราเชื่อมั่นในความเชื่อมั่นในคนเก่งในแต่ละวิชาชีพและเราเชื่อในความหลากหลายเพราะเรามองว่าความหลากหลายมันคือความสวยงามประชาธิปไตยที่ไปทางเดียวกันทั้งหมดมันดูมันไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยเนาะแต่ความสวยงามนี่แหละคือหัวใจของประชาธิปไตยความหลากหลายความแตกต่างทำยังไงถึงจะฟังกันครับสิ่งที่ต้องบอกคือประเทศเรามีคนพูดเยอะสิ่งที่ขาดคือคนฟังแล้วคนฟังเราเอาไปทำได้อันนี้คือความตั้งใจของพรรคเราแล้วก็คือความตั้งใจของทางพี่ท็อปวราวุธวันนี้ครับถือเป็นโอกาสอาจจะเป็นหนึ่งเวทีใหญ่ที่มีบนประเทศนี้เลยสำหรับคนกีฬาที่ได้พูดเด็กที่เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาเฉยๆสามารถเป็นตัวแทนของพรรคแล้วขึ้นพูดบนเวทีใหญ่อย่างนี้ได้อันนี้แหละครับคือการทำงานของชาติไทยพัฒนาเราใช้ความคิดจากทุกเจนทั้ง Gen C ทั้ง Gen X ทั้ง Gen Y แล้วเราก็มี Baby Boomer เป็นที่ปรึกษาการเดินไปด้วยกันจะทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้ครับสุดท้ายนี่คือนโยบายและจุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนาครับวันที่14พฤษภาเบอร์18ครับพรรคชาติไทยพัฒนาขอบคุณครับคุณอาชวิชเชิงกลิ่นจันทร์นะครับจากพรรคชาติไทยพัฒนานะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ